าสู่รายการ Living Life นะครับวันนี้เราก็จะมีโอกาสได้มาแบ่งปันใคร่ควรวจนะคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่ในพระธรรมเยเรมีนะครับบทที่49ข้อ7ถึง22กับผมบรรพตเมฆสถาพรกุลครับเยเรมีบทที่49ข้อที่7ถึง22การพิพากษาเอโดมเกี่ยวกับเอโดมพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าสติปัญญาไม่มีในเทมานอีกแล้วหรือคำปรึกษาสูญสิ้นไปจากผู้เฉลียวฉลาดแล้วหรือสติปัญญาของเขาหายสูญไปเสียแล้วหรือชาวเมืองเดดานเอ๋ยจงหนีจงหันกลับจงอาศัยในถ้ำลึกเพราะว่าเราจะนำภัยพิบัติของเอซาวมาเหนือเขาเวลาเมื่อเราลงโทษเขาถ้าคนเก็บองุ่นมาหาเจ้าเขาจะไม่ทิ้งองุ่นตกค้างไว้บ้างหรือถ้าขโมยมาเวลากลางคืนเขาจะไม่ปล้นเอาเฉพาะที่เขาพอใจหรือแต่เราได้ทำให้เอซาวเปลือยเปล่าเราได้เปิดเผยที่ซ่อนของเขาและเขาไม่สามารถซ่อนตัวได้ลูกหลานของเขาถูกทำลายรวมทั้งพี่น้องของเขาและเพื่อนบ้านของเขาไม่มีเขาอีกต่อไปแล้วจงทิ้งเด็กกำพร้าของเจ้าไว้เถิดเราจะให้เขามีชีวิตอยู่และให้แม่ม่ายของเจ้าวางใจในเราเถิดเพราะพระยาเวตรัสดังนี้ว่าถ้าคนที่ยังไม่สมควรจะดื่มจากถ้วยนั้นยังต้องดื่มเจ้าจะพ้นโทษไปได้หรือเจ้าจะพ้นโทษไปไม่ได้เจ้าจะต้องดื่มด้วยพระยาเวตรัสว่าเราได้ปฏิญาณโดยนามของเราแล้วว่าเมืองโบสราจะต้องกลายเป็นความหวาดหวั่นเป็นคำตำหนิเป็นที่ทิ้งร้างและเป็นคำสาปแช่งและบรรดาเมืองทั้งสิ้นของเขาจะเป็นที่ทิ้งร้างเป็นนิดข้าพเจ้าได้ยินข่าวจากพระยาเวทูตคนหนึ่งถูกส่งไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติบอกว่าจงรวบรวมพวกเจ้าเข้ามาต่อสู้เมืองนั้นและลุกขึ้นทำสงครามเถิดเพราะว่านี่แน่เราจะทำให้เจ้าเล็กท่ามกลางบรรดาประชาชาติให้เป็นที่ดูหมิ่นท่ามกลางมนุษย์ความหวาดกลัวของเจ้าทั้งความเห่อเหิมแห่งใจของเจ้าได้หลอกลวงเจ้าเจ้าผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในซอกหินผู้ยึดยอดภูเขาไว้แม้เจ้าทำรังของเจ้าสูงเหมือนอย่างรังนกอินทรีเราจะฉุดเจ้าลงมาจากที่นั่นพระยาเวตรัสดังนี้แหละเอโดมจะกลายเป็นความหวาดหวั่นทุกคนที่ผ่านมันไปจะหวาดหวั่นและจะเยาะเย้ยเพราะความหายนะทั้งสิ้นของมันอย่างเมื่อเมืองโสโดมเมืองโกโมราและเมืองใกล้เคียงของมันถูกทำลายพระยาเวตรัสว่าไม่มีใครจะพำนักอยู่ที่นั่นไม่มีใครจะอาศัยในเมืองนั้นนี่แน่เราจะทำให้พวกเขาหนีไปจากมันอย่างฉับพลันเหมือนอย่างสิงโตขึ้นมาจากดงลุ่มแม่น้ำจอร์แดนกระโจนสู่ทุ่งหญ้าที่เขียวสดเราจะแต่งตั้งผู้ที่เราเลือกสรรไว้เหนือมันใครเป็นอย่างไรเล่าใครจะฟ้องเราเล่าผู้เลี้ยงแกะคนใดจะทนยืนอยู่ต่อหน้าเราได้เพราะฉะนั้นจงฟังแผนงานซึ่งพระยาเวทรงกระทำไว้ต่อสู้เมืองเอโดมและพระประสงค์ซึ่งพระองค์ทรงดำริขึ้นต่อสู้ชาวเมืองเทมานคือถึงแม้ตัวเล็กที่อยู่ในฝูงก็ต้องถูกลากเอาไปข้อของเขานั้นจะหวาดหวั่นเพราะเคราะห์กรรมของตนแผ่นดินโลกจะสั่นสะเทือนเพราะเสียงที่มันล้มเสียงคร่ำครวญของเขาจะได้ยินถึงทะเลแดงดูเถิดผู้หนึ่งจะเหาะขึ้นและโฉบลงเหมือนนกอินทรีและกางปีกของมันออกสู้โบสราและจิตใจของนักรบแห่งเอโดมในวันนั้นจะเป็นเหมือนจิตใจของหญิงปวดท้องคลอดบุตรซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมก็จะให้หัวข้อที่ชื่อว่าเย่อหยิ่งทำลายตนเองนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการพิพากษาเอโดมนะครับซึ่งเราต้องมาเรียนรู้ว่าเอโดมเนี่ยคือใครมาจากที่ไหนนะครับแท้จริงแล้วเมื่อเราไปศึกษาในประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้นะครับว่าอิสราเอลและเอโดมเนี่ยเป็นพี่น้องกันเพราะทั้งสองเนี่ยก็ต่างเป็นบุตรของอิสฮากอิสฮากก็มีบุตรสองคนเป็นฝาแฝดนะครับก็คือเอซาวและยาโคบซึ่งเอซาวเป็นพี่เนี่ยก็เป็นบรรพบุรุษของเอโดมส่วนยาโคบ
ก็เป็นน้องเป็นบรรพบุรุษของอิสราเอลแต่ว่าพี่น้องคู่นี้ก็เป็นศัตรูกันเรื่อยมานะครับเราจะเห็นว่าเอโดมซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเอซาวเนี่ยก็คอยเป็นศัตรูรบกวนอิสราเอลมาโดยตลอดในตอนที่คนอิสราเอลเนี่ยจะเดินทางเข้าสู่คานาอันเอโดมก็ไม่ยอมให้ผ่านเข้าไปในดินแดนของเอโดมและยิ่งไปกว่านั้นนะครับในเวลาที่เยรูซาเล็มแตกเยรูซาเล็มก็สืบเชื้อสายมาจากพวกของบรรพบุรุษของอิสราเอลนะครับพอเยรูซาเล็มแตกเนี่ยเอโดมก็กลับแสดงความยินดีเราก็เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าเอโดมก็ทำตัวเป็นศัตรูกับอิสราเอลมาโดยตลอดในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเยเรมีบทที่49ข้อ7ถึง22เนี่ยก็มีการพูดถึงเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองเทมานเมืองเทมานเนี่ยเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านสติปัญญาเขาเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าผู้คนในเมืองนี้มีสติปัญญาแต่ถึงนั้นก็ตามนะครับไม่ว่าจะมีสติปัญญามากเพียงใดก็ตามเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้เอโดมพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าไปได้ก็แสดงว่าพระเจ้าทรงเตรียมที่จะพิพากษาเอโดมแต่เราพบว่าหลายครั้งทีเดียวเมื่อพระเจ้าจะพิพากษาใครพระองค์ก็จะทรงเตือนเขาก่อนนะครับให้เขาเนี่ยกลับใจใหม่ให้เขาสารภาพบาปให้เขาทิ้งจากความบาปเขาทีนี้เรามาดูนะครับว่าทำไมเอโดมเนี่ยเขาจึงมีความเย่อหยิ่งมันต้องมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เขามีความเย่อหยิ่งในตนเองซึ่งความเย่อหยิ่งนี่เองจะนำไปสู่การทำลายตนเองเราพบว่าเอโดมเนี่ยเขาตั้งอยู่ในซอกหินในหุบเขานะครับงั้นเมืองที่ตั้งอยู่ในซอกหินหุบเขาเนี่ยก็จึงเป็นป้อมปราการที่เข้มแข็งยากกว่าการโจมตีเพราะงั้นเอโดมก็มีความเย่อหยิ่งในตนเองว่าเขาอยู่ในชัยภูมิที่ดีไม่มีใครที่สามารถเอาชนะเขาได้เขามีปราการที่มั่นคงเข้มแข็งซึ่งเราพบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเอโดมซึ่งอยู่ในซอกหินเนี่ยก็คือเมืองเพตานั่นเองซึ่งถ้าใครไปนะฮะทางตอนใต้ของประเทศจอร์แดนเนี่ยก็จะเห็นนครสีชมพูเป็นที่สวยงามนะครับนั่นคือที่มาของเอโดมซึ่งมีความภาคภูมิใจในที่ตั้งของตัวเองนั้นด้วยความเย่อหยิ่งนั่นเองเนี่ยจึงทำให้เอโดมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่อยากจะพึ่งพาพระเจ้าทั้งที่บรรพบุรุษของเขาเนี่ยมาจากอิสหักซึ่งเป็นลูกของอับราฮัมเนี่ยเขาก็มีบรรพบุรุษที่เชื่อฟังพระเจ้าแต่ด้วยความเย่อหยิ่งในชัยภูมิของตัวเองในที่ตั้งของตัวเองจึงทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูเอโดมเนี่ยพระองค์ก็ไม่พอพระทัยพระองค์ไม่ต้องการให้ใครสักคนเนี่ยมีความเย่อหยิ่งมิฉะนั้นแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะทรงพิพากษาและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่เอโดมได้กระทำกับอิสราเอลเนี่ยก็เป็นความผิดความบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการที่จะคอยโจมตีรบกวนหรือว่าเป็นศัตรูกับอิสราเอลมาโดยตลอดนะครับนั่นนี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าทำไมเอโดมจึงถูกพระเจ้าเตือนในการที่จะพิพากษาลงโทษเขาก็เนื่องจากความบาปของเขาเป็นความบาปที่เกิดจากความเย่อหยิ่งของตัวเองนะครับงั้นเมื่อไหร่ก็ตามใครก็ตามที่มีความเย่อหยิ่งในตัวเองใครก็ตามที่มีความยึดมั่นอยู่ในความเข้มแข็งตัวเองเนี่ยก็จะมักจะตกหลุมพรางในการที่จะทำผิดความบาปได้ง่ายงั้นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในเช้าวันนี้ในวันนี้นะครับก็คือความเย่อหยิ่งทำให้หลงไปกับความเข้มแข็งมั่นคงในตนเองจนไม่พึ่งพระเจ้าและในที่สุดพระเจ้าก็จะทำลายความเย่อหยิ่งของเราเพื่อให้เรากลับมายึดพระเจ้าผู้ทรงเป็นป้อมปราการที่มั่นคงอย่างแท้จริงข้อคิดวันนี้ก็คืออย่าหลงในตัวเองแต่มาพึ่งพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากบทเรียนในพระธรรมเยเรมีบทที่7บทที่49ข้อ7ถึง22นะครับในหัวข้อว่าเย่อหยิ่งทำลายตนเองพระเจ้าปรารถนาให้คนของพระองค์ทุกคนนะครับที่จะละทิ้งความเย่อหยิ่งหันมาพึ่งพระเจ้าการพึ่งตนเองก็ทำให้เราเนี่ยยึดมั่นในตัวเองทำให้เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าทำให้เราหลงไปจากทางพระเจ้าได้ง่ายแต่เมื่อใดก็ตามเรายอมลดความเย่อหยิ่งของเราเรามาพึ่งพระเจ้าด้วยความเชื่อด้วยความไว้วางใจในพระองค์ก็จะเป็นป้อมปราการ
ที่มั่นคงเข้มแข็งให้กับเรานะครับก็จะขอนำเราเข้าสู่การอธิษฐานครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้บทเรียนในวันนี้นะครับให้เราได้ร่วมใจอธิษฐานด้วยกันสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะคำของพระองค์ในวันนี้ที่พูดถึงความเย่อหยิ่งของเอโดมเป็นตัวอย่างให้กับเราทั้งหลายที่จะลดความเย่อหยิ่งลงทำลายความเย่อหยิ่งของตนเองเพื่อเราทั้งหลายจะเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าผู้ทรงเป็นป้อมปราการที่มั่นคงอย่างแท้จริงเพื่อเราทั้งหลายจะรับการช่วยกู้ที่มาจากพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงโปรดที่จะหนุนจิตชูใจเราทั้งหลายในยามที่เราเจอปัญหาอุปสรรคพระองค์จะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราเราขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันสำหรับบทเรียนที่เราได้รับในวันนี้ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าพรทุกท่านครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรายการ Living Life ขอให้เราได้มีโอกาสได้กดไลค์กดแชร์รายการ CGN TV และสำหรับทุกท่านที่มีคำถามหรือมีความคิดเห็นใดๆก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของท่านมาด้านล่างของรายการนะครับก็ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรทุกคนครับ